สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะวิธีการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์นะคะก็คือไม่ใช่สิตารางผ่อนของรถยนต์นะคะก็คือเราจะเอาดอกเบี้ยนะคะมาคำนวณร่วมนะคะแล้วก็เป็นการทราบคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการออกรถใหม่แต่เราอาจจะต้องคำนวณก็คือโดยปกติแล้วถ้าต่ำกว่าผ่อนประมาณ4ปี48เดือนนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน 2% อยู่แล้วหนึ่งอาจจะ1.9 1.9แบบอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นส่วนถ้ามันเป็นระยะที่ผ่อนนานขึ้นนะคะดอกเบี้ยมันก็จะแพงขึ้นอาจจะเกือบ4%นะคะ3%กว่าก็เอามาเป็นหลักการในการที่เรามาดูราคารถยนต์รายวันแล้วก็มานั่งคำนวณด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับเงินดาวนะคะที่เราจะต้องเอามาคิดนะคะว่าเงินดาวเรามีเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่น BYD Dolphin แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีตารางให้เราเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างดูนะคะก็คือล่าสุดเลยยกตัวอย่างเป็นขอเข้าเว็บไซต์ไปที่ BYD Dolphin นะคะตารางล่าสุดนะคะมันจะมีเรื่อง Standard กับ Extend นะคะเรามาดูตัว Standard แล้วกันนะคะสมมุติว่าเราทราบราคารถยนต์ปัจจุบันแล้วอยู่ที่ 569,900 นะแล้วเรามีเงินดาวน์เท่าไหร่นะคะตารางก็เขาจะโชว์แค่ประมาณ 30% นะคะแต่ว่าบางที่ก็จะโชว์35ด้วยนะคะแต่ว่าก็คือเรทดูเดี๋ยวเรามาทำตามตารางนี้แล้วกันนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะได้เท่ากันไหมนะคะก็คือมันจะมีตารางเนี้ยมันจะมี4ปี5ปี6ปี7ปีอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เห็นนะคะว่าเป็นตารางผ่อนนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะโดยปกติแล้วนะคะดอกเบี้ยนะคะก็ถ้าอยู่ในช่วงไม่เกิน10ปีก็จะไม่เกิน 2% นะคะในยอดที่เราดาวค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเนาะแต่ก็คือดูตารางนี้นะคะถ้าเราดาวได้น้อยแล้วก็ผ่อนนานขึ้นนะคะดอกเบี้ยก็พอตัวเหมือนกันนะก็จะอยู่ในช่วงประมาณเกือบ 5% เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินดาวมากนะคะเราก็จะผ่อนเขาเรียกอะไรนะได้สบายขึ้นนะคะก็คือมันราคาค่ารถมันก็จะไม่สูงเกินไปด้วยนะคะสมมุติว่าเรามีเงินสักประมาณ 30% เงินดาวอยู่ที่ 179,970 นะคะเราเอาราคารถยนต์นะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะ56990นะคะมีเงินดาวอยู่ที่ 30% ลบลงไปนะคะยอดจัดของเราจะอยู่ที่ 398,930 นะคะเดี๋ยวโทษไว้ก่อนยอดจัด 398,930 นะคะเรายอดจัดนะคะมาคูณเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะเราจะสมมติว่าเราต้องการผ่อนระยะสั้น48เดือนแล้วกันนะคะเราทราบว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ 1.98% ต่อปีแล้วก็ตรงนี้นะคะมาคูณเลย 1.98% เท่ากับตรงนี้เราต้องโน้ตไว้นะคะได้เท่ากับ 7898.81 นะคะแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยคำนวณไปต่อเนื่องเลยอย่าเพิ่งไปปัดเศษอะไรแล้วกันนะไม่เป็นไรทำไปตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็จะได้ตรงนี้แล้วเรามาคูณจำนวนปีซึ่ง48เดือนเนี่ยมันก็คือ4ปีก็คูณ4ปีเข้าไปจะได้ยอดนี้31595.24อ่ะ31595.24 นะคะเราได้จำนวนปีแล้วนะคะแล้วเอามาบวกกับยอดจัดเท่านี้นะคะยอดจัดที่เหลืออยู่นะ398930ปุ๊บเราจะได้ยอดนี้430525อันนี้เอาตามเครื่องคิดเลขก่อนทีนี้นะคะมันก็จะได้ยอดทั้งหมดเป็นยอดหนี้ทั้งหมดก็คือ435,525นะคะจากราคายอดจัดก็คือยอดหนี้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เอายอดเนี้ยมาหารจำนวนเดือนทั้งหมดที่ต้องการผ่อนชำระจำนวนเดือนลายมือไม่สวยหน่อยนะอย่างเช่น48เดือนก็คือตรงนี้เราจะได้ยอดตรงนี้นะคะผ่อนต่อเดือนเท่ากับ8969 69.2 นี้เนี่ยเราก็ปัดเป็น
8970หรือว่าจุด2เขามันปัดลงก็จะได้8969ดูซิว่าตรงกับตารางไหมนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตรงเป๊ะนะคะก็คือตรงนี้เขารวมแบตให้แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเรามี35ดอกดาว 35% มันก็จะลดลงถูกไหมคะอันนี้คือการคำนวณง่ายๆนะคะเพื่อเอาไปใช้กันนะคะทุกคน